วันนี้อยู่กับจอยชนทิชาในรายการ3แซ่บนะคะวันนี้จอยมีนัดกับสาวแซ่บสุดฮอตจอยจะมาลบความลับค่ะว่าเธอเนี่ยยังโสดอยู่หรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวคนนี้ไม่หวานแต่อร่อยค่ะอะไรนะคะอะไรไม่หวานอะไรไม่หวานอะไรน้องมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแหมแอบเมาเบาๆเองค่ะได้ยินเหรอได้ยินเหรอแต่ถามนิดนึงว่าช่วงนี้คิวแน่นมากกว่าจะได้คิวมาคุยกันนี่ก็นานอยู่นะคะตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างโอ้เฟิร์นมีละครประมาณ4เรื่องแล้วก็ภาพยนตร์2ค่ะก็ค่อนข้างแบบแน่นนิดนึงทำงาน7วันเลยใช่ค่ะก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องดูแลหุ่นด้วยใช่แต่ได้ข่าวมาว่าทำงานกับคู่จิ้นอย่างน้องนายใช่ในกองเป็นยังไงกันบ้างมีเขาแอบมุ้งแอบเมากันมานะว่าโดนแกล้งตลอดเลยถ้าเป็นหนูมันน่าจะเมาผิดแล้วค่ะหนูน่าจะเป็นคนแกล้งคนอื่นเขาจริงเหรอแต่ที่มันดูเหมือนหนูโดนแกล้งเพราะว่านายนี่เขาจะเป็นเหมือนแบบหัวหน้าห้องอ่ะแล้วคือทุกอย่างจะแบบเป๊ะมากบทนี่จดละเอียดจนแบบพอเปิดมาบทหนูอุ้ยโล่งบางวันไม่เอาบทไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมองว่าเฟิร์นเป็นเด็กเกเรซึ่งความจริงแล้วนายมันก็แค่แบบตั้งใจเกินไปคือเราอ่ะปกติแต่นายมากไปใช่เราเลยดูไม่ดีอ๋อจริงๆแล้วผิดที่นายอ่ะเนาะผิดที่เขาเลยตั้งใจเกินไปนะไม่เหมาะกันไม่เหมาะกันแต่ต้องบอกเลยว่าในกองเนี่ยมีคนแอบเมามาให้ฟังว่าเหมือนสลับเพศกันน้องนายเขาแบบเรียบร้อยอ่อนโยนแล้วด้วยความที่เราแบบกระตกกระตากโวยวายอะไรเงี้ยเราก็เลยจะดูเหมือนเด็กผู้ชายมั้งค่ะก็เลยจะดูเหมือนว่าในกองเราอาจจะดูแบบห้าวๆแมนๆไม่โวยวายนายก็เรียบร้อยแบบเป็นผู้ดีอะไรเงี้ยเขาจิ้นกันในจอเยอะมากนอกจอจิ้นมั้ยไม่เลยค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะแล้วร่วมงานกันแล้วละครสนุกไม่มีนอกจอแน่นะไม่มีค่ะไม่มีแล้วในชีวิตจริงมีใครจิ้นบ้างหรือยังคะไม่มีหนักกว่าในจออีกค่ะชีวิตจริงเปิ้ลมาเนี่ยพี่ไม่ได้ถามเลยอ่ะอยากรู้ความลับนี่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าจะมาล้วงนี่คือไม่ได้ล้วงความลับเลยเรื่องความรักเนี่ยไม่มีจริงๆเลยค่ะรักการทำงานช่วยกันทำงานตรงนี้สนุกมากค่ะสวยเก่งครบเครื่องแบบนี้แต่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้สวยเฉพาะหน้าจอนะคะงานบ้านงานเรือนจริงๆก็ไม่เหมาะไม่เรียกว่างานบ้านงานเรือนนะไม่เข้าข่ายเป็นงานโบกปูนสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นใช่เออทำไมล่ะคะคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ชอบให้เฟิร์นแบบบางทีก็อยู่บ้านว่างๆก็เอาอิฐมาเลี้ยงให้โบกปูนทับบ้างบางทีก็แบบเฟิร์นสีรั้วลอกแล้วแม่ซื้อสีมาแล้วไปทาสีอะไรอย่างนี้นี่เราทำได้หมดเลยทำได้แต่ไม่รู้ว่าดีไหมเพราะว่านอกจากรั้วดำพื้นข้างล่างดำด้วยแต่ว่าก็เออเป็นอะไรที่สนุกดีได้ลองแต่ต้องบอกว่ามุมห้าวๆทั้งแบบทำบ้านเองทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านด้วยแต่มีมุมที่เราบ่นน้ำตาแตกเหมือนกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงมาฟูมฟักมากับมือนี่มันตายต่อหน้าต่อตาเล่าให้พี่ฟังหน่อยคือจริงๆแล้วตอนเด็กๆแม่ชอบแบบอยากให้เฟิร์นมีประสบการณ์แบบเก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแกก็เลี้ยงไก่ที่บ้านเลยให้เฟิร์นได้เก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยบางทีก็ลูกนกก็ฟักจากไข่เองก็มีไปแบบแม่หายไปไหนไม่รู้ก็เลยเอาเนี่ยมาฟักเองกับไฟแบบไฟหลอดเจ้าอะค่ะให้อุ่นๆจนน้องเกิดหนูต้องป้อนนกทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ไม่ตายก่อนเลี้ยงจนเริ่มหัดบินได้อะไรเงี้ยโอ้ละนานอยู่นะตั้งชื่อด้วยว่าทวิตตี้เลี้ยงแรงมากอะเอาไปเลี้ยงพอเริ่มบินได้ก็เลยไปเลี้ยงในกรงหมาองหมาใหญ่มากได้เพราะว่านางบินในบ้านนางก็ผับผุบผับแล้วก็เลยเอานกไปเลี้ยงในกรงหมาเพราะเป็นห่วงแล้วนางบินหมาก็จะวิ่งไล่ตกใจเนี่ยก็เลยเอาไปเลี้ยงในกรงวันดีคืนดีก็ป้อนกรงหมาที่บ้านเป็นแบบโกลเด้นตัวใหญ่มากมุดเข้ามาใต้เนี่ยมันก็ฮันทวิตตี้ก็กำลังคึกเลยบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอีท่าไหนไม่รู้บ๊าเข้าไปในปากหมาเดี๋ยวแล้วก็ปุ๊บฟันก็ฮึแล้วหมาก็มันหานกไม่เจอเราจะไล่แล้วนกคืนลงไปเลยแล้วหายลงไปเลยแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วหนูก็กินเข้าไปแล้วอะแล้วเราก็แบบเสียใจร้อยจะโกรธหมาแม่ก็บอกอย่าโกรธหมามันไม่รู้หมาก็ไม่รู้หมายังหานกเลยจนอยู่ในท้องแล้วนะก็เลยแบบว่าร้องไห้ต่อหน้าต่อตาร้องไห้เสียใจต้องบอกเลยว่าคุณแม่นี่แบบน่ารักมากสอนใบเฟิร์นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านเรื่องของการเลี้ยงนกให้หมากินคุณแม่เป็นคนบิวให้เราเป็นคนขายเขาเรียกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายกาแฟด้วยหรือเปล่าแม่ค้าออนไลน์นี่อยากทำเองค่ะยังไงรอบมันเริ่มต้นที่ว่าเฟิร์นเป็นคนชอบทานกาแฟต้องทานทุกวันเลยกินข้าวเช้าเสร็จก่อนแต่งหน้าก็ต้องทานกาแฟถ้าจังหวะไม่ได้จริงๆก็จะไปทานตอนสายสายไม่ต้องทานตอนบ่ายไงก็ได้ต้องให้ได้ทานคือจริงๆแล้วเป็นคนติดกาแฟเหมือนกันใช่แล้วก็ทานยังไม่เริ่มต้นวันยังไม่ตื่นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วปกติกาแฟที่เฟิร์นชอบทานเป็นกาแฟแบบไหน
คือก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรสชาติแล้วก็การดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยเริ่มจากการตัดน้ำตาลก่อนเลยนี่แหละคือที่มาของกาแฟใบเฟิร์นค่ะไม่หวานแต่ว่าอร่อยโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องรสชาติกาแฟก็เรื่องนึงนะแต่ต้องบอกแม่ค้าก็แซ่บไม่แพ้กันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสขนาดนี้ค่ะเพราะเฟิร์นเองก็ลงโปรโมททั้งใน IG ใบเฟิร์นคอฟฟี่แล้วก็ IG ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยพอกระแสดีก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับแม่ค้ามือใหม่นี่มือใหม่นะเป็นแม่ค้าอะไรมือใหม่ต้องบอกเลยว่าคนขายเก่งคนโคบกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนี่เดี๋ยวขอกลับไปนะจะไปโคบเลยอุ๊ยรอดูค่ะต้องดูต้นแบบก่อนว่าต้นแบบเขาขายกาแฟแซ่บยังไงลองทำให้พี่จอยดูหน่อยแบบเอาแบบแซ่บที่สุดใน3โลกเลยจะดีเหรอคะแต่ฝนเอากาแฟมานะคะขอกาแฟใบเฟิร์นหน่อยค่ะในมือมีกาแฟในใจแกมีเราด้วยป่ะกาแฟหรือคอฟฟี่แฟนไม่มีอันนี้เราเองถ้าง่วงให้ดื่มกาแฟถ้าอยากให้คนเทคแคร์ให้มาหาเรากาแฟใบเฟิร์นไม่หวานแต่อร่อยลองสักหน่อยแล้วจะติดใจติดใจโอ้โหแบบนี้เนี่ยพี่จอยต้องขอชิมก่อนค่ะได้เลยค่ะชิมนะคะหอมนุ่มกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ไม่ขมพี่ขอเอฟเลยได้ไหมคะน้องใบเฟิร์นค่ะมาถึงที่นี่ไม่ต้องเอฟหรอกค่ะจริงเหรอเฟิร์นมาบอกสูตรอ้าวงั้นไปลองสูตรกันได้เลยสูตรกาแฟของเฟิร์นก็คือนี่ค่ะเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรไม่มีน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวๆเมื่อกี้ที่เฟิร์นชงให้พี่กินก็คือเนสกาแฟหรอใช่ค่ะแล้ววิธีทำมันยากมันง่ายไงแค่ฉีกซองแล้วก็เติมน้ำร้อนค่ะตอนนี้เฟิร์นชอบมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมเลยนี่คือที่มาของกาแฟใบเฟิร์นเลยนะคะสูตรไม่มีน้ำตาลทรายหอมนุ่มกลมกล่อมมากๆเลยค่ะอยากให้ชิมค่ะกลิ่นก็ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยหอมนุ่มเหมือนเป๊ะกับเมื่อกี้นี้เลยนะคะยิ่งกินร้อนๆแบบนี้นะยิ่งหอมเลยแหละแล้วพี่เป็นคนไม่ชอบกินหวานแบบนี้ใช่เลยอันนี้เหมาะมากแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบเป็นแบบกาแฟเย็นก็แค่เติมน้ำแข็งได้เลยค่ะง่ายมากโอ้ดี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 สำหรับคนที่ไม่เคยทานกาแฟแบบซองแบบเป็นประจำอย่างเงี้ยเฟิร์นอยากให้เปิดใจค่ะเพราะว่าสูตรนี้ของเฟิร์นเนี่ยนะคะไม่หวานและรสชาติกลมกล่อมมากโดยเฉพาะสายเฮลตี้นะที่กังวลเรื่องน้ำตาลบอกเลยว่าตอบโจทย์มากค่ะอยากให้ลองจริงๆโอ้แบบนี้เนี่ยพี่จอยก็ต้องหาไว้ที่บ้านบ้างแล้วว่าต้องแบบไปหาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะเฟิร์นรู้เลยว่าใครที่ลองเนี่ยต้องติดใจค่ะวันนี้เป็นเอามาฝากเซ็ตใหญ่มากพี่จอยมากเลยเดี๋ยวไปเอาให้เลยใหญ่มากนี่เลยค่ะเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรไม่มีน้ำตาลทรายค่ะขอบคุณใบเฟิร์นมากมากเลยนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากหาซื้อนะคะตอนนี้มีขายแล้วทุกร้านค้าทั่วประเทศค่ะเห็นบอกว่าเฟิร์นมีกิจกรรมมาฝากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกิจกรรมไม่หวานแต่อร่อยปล่อยของนะคะอยากเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าสายแซ่บสายฮาที่มั่นใจว่าขายแล้วแซ่บมากเนี่ยมาขายเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรไม่มีน้ำตาลทรายกันค่ะผู้ชนะเนี่ยมีเงินรางวัลด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook nescafe.th ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับเรานะคะแล้วก็มาแจกสูตรกาแฟอร่อยๆให้กับพวกเราด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคนนี้นะคะถึงเขาบอกว่าเขาไม่หวานแต่เขาอร่อยจริงๆนะคะคอนเฟิร์มนะคะน้องใบเฟิร์นนะคะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราค่ะ H&M ค่ะเครื่องประดับนะคะ Miss Popula แล้วก็ Sunshine ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณร้านเค้กมอนน่าเค้กด้วยค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สามแซ่บลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ